สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่25นะครับใน EP ที่25ครับผมก็จะพาออกแบบเกี่ยวกับฟอร์มนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ EP 2ีเป็นต้นไปก็จะเอา p d p p d o นะครับเข้ามารวมด้วยนะครับอ่ะ EP 24ครับพาออกแบบหน้าจอล็อกอินครับนี่ครับหน้าฟอร์มล็อกอินได้หน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปครับ EP 25ครับผมจะพาออกแบบเอ่อฟอร์มที่มีการอัปโหลดไฟล์ หนะ้าฟอร์มที่มีการอัพโหลดไฟล์โดยที่จะแก้จากหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลแอดมิน min, นะครับหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลแอดมิน min, นะครับจะพาเรียกใช้ Input แบบคลาสสิกก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปเรียกใช้ Input แบบที่แอดมิ LTE เตรียมไว้ให้เรานะรแล้วก็ลองเทียบม,มาดูว่าคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับอ่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเปิดโค้ดขึ้นมาครับกับโปรแกร,รมที่ใช้ในการเขียนโค้ดที่คุณถนัด จากนั้นครับไฟล์ที่เราจะเข้าไปเพิ่มโค้ดนะครับก็คืออ่ะถ้าเราโฟกัสที่ URL ในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ folder ร์แอดมินและไฟล์ชื่อ admin. php อ่ะนะครับผมถ้าใครเป็นโครงสร้างไม่เหมือนผมครับก็ต้องกลับไปทำตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับผมให้โครงสร้างเหมือนกันนะทำตามผมให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พอคุณเข้าใจคุณค่อยแตกต่างค่อยเอาไปทำระบบของตัวเองนะครับ โอเคครับเราเปิด admin.php ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ admin นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ admin ก่อนและเปิด admin.php ขึ้นมานะครับใน admin.php ครับก็จะมีการ include หลายๆไฟล์เข้ามาใช้งานร่วมกันนะครับก็คือการจัดโครงสร้างของตัวระบบนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า แต่ละอันอินคลูดเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับก็ลับไปดูคลิปย้อนหลังครับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับหน้าฟอร์มนะครับหน้าฟอร์มอยู่นี่ครับนี่ครับ Admin form add นะครับ Admin form add ผมจะพาไปเพิ่มโค้ดในฟอร์มนี้ก็คือที่แสดงหน้าจอตอนนี้ครับให้สามารถอัปโหลดไฟล์ได้นะครับเป็นแค่หน้าออกแบบนะครับเป็นแค่หน้า UI ก่อนนะยังไม่สามารถอัปโหลดได้จริงนะ ับให้มี UI มีฟอร์มในการเรียกไฟล์หรือว่าบราว์ไฟล์นั่นเองนะครับโอเคต่อจากนั้นครับเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ admin underscore form underscore add php p ่ p เปิดขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับนี่คือฟอร์มที่เราได้สร้างไว้ครับมีทั้งหมด3 input ด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างมี username มี password แล้วก็ชื่อผู้ดูแลระบบ นะครับอันต่อไปจะให้เลือกรูปโปรไฟล์หรือภาพโปรไฟล์นั่นเองนะครับวิธีครับไม่ใช่ว่ามานั่งพิมพ์ใหม่ทีละบรรทัดนะครับเราก็จะใช้ตัวที่มีอยู่แล้วครับนะครับใช้ตัวที่มีอยู่แล้วครับก็คือนี่ครับนี่ครับคลิกดิฟคลา s ฟอร์มกรุ๊ปโรอ่ะนี่นะครับดิฟคลาสฟอร์มกรุ๊ปโรที่ทำไว้ของชื่อผู้ดูแลระบบ นะครับพอคลิกปั๊บเราก็จะเห็นครับว่าเปิดปิดที่แท็กเท่าไหร่นะมันทัดเท่าไหร่นะนะครับมันมีไฮไลท์บอกอยู่นะครับมันมีไฮไลท์บอกอยู่จากนั้นครับเราก็ไฮไลท์ทั้งหมดครับคัดลอกครับแล้วก็วางต่อจากชื่อผู้ดูแลระบบนะครับจากนั้นเราได้โค้ดมาแล้วนะอีก1ชุดนะครับได้โค้ดมาแล้วอีก1ชุดนะครับนี่นะ มีชื่อผู้ดูแลระบบ2ชุดนะเราก็เปลี่ยนอันล่างที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ครับให้เป็นภาพโปรไฟล์ภาพโปรไฟล์นะครับภาพโปรไฟล์นะครับจากนั้นครับเราลองเซฟดูก่อนนะเราลองเซฟดูก่อนนะเปลี่ยนเป็นภาพโปรไฟล์แล้วเซฟครับแล้วก็ไปรีเฟซหน้าจอ,อเห็นไหมครับมีภาพโปรไฟล์โผล่ขึ้นมาแล้วแต่ Input ตตอนนี้ยังไม่ถูกต้อง นะครับอินพุตอนนี้ยังไม่ถูกต้องเราต้องไปแก้ครับให้มันสามารถเลือกไฟล์ได้หรือว่า Brow s ์ไฟล์ได้นั่นเองนะครับอ่ะอินพุครับต้นฉบับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เป็น Input Type Text เราต้องแก้เป็น Type File ครับนี่ครับ Type File เดี๋ยาซูมโค้ดให้ดูนะครับ Type File นะครับก่อนจะพาทำระบบที่มันซับซ้อนผมก็พาออกแบบหน้าจอนะให้ดู สนุกสนานกับมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าพาร์ท PP ก็จะโค้ดเยอะมากกว่านี้นะครับอ่ะตอนนี้เราทําสนุกสนุกเกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอไปก่อนนะครับโอเค Input f i ท f i ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเลื่อนไปทางขวาครับอ่ะ s s f s s m o r n t r o t r o l คงไว้ถูกต้อง Require บ,บังคับกรอกถูกต้องตรง Press Order ครับลบทิ้งไปครับนี่ครับ เวลาลบคำว่าลบทิ้งของผมคือลบทิ้งในชุด attribute ในนั้นนะครับก็คือส่วนประกอบของ Input นะครับสังเกตนะครับ Attribute ชื่อ p l e s e o r d e r นะครับ p l a c e o r d e r นะครับมีข้อความว่ามีข้อความอยู่ว่าชื่อผู้ดูแลระบบแล้วก็ไฮไลท์ครับตั้งแต่ p l e s e o r d e r จนถึง double c o d e หรือว่าฟันหนูนี่แหละครับแล้วก็ลบออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน Input Type File เรามีโค้ดดังนี้ครับอ p u t Type File Class Form Control ปกตินะแล้วก็ require อ่ะนะครับอ่ะเซฟรันก่อนเซฟรันก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทําแบบที่2ด้วยนะแล้วก็คุณลองเทียบมาดูว่าอันไหนเหมาะสมกว่านะครับโอเคเราได้นะครับอินพุตให้เลือกไฟล์แล้วครับเราก็ชูสไฟล์ครับอ่าชูสไฟล์นะอย่างเช่นตอนนี้ครับมันเลือกได้ไฟล์อะไรก็ได้ครับ มันเลือกเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เราคือการเลือกภาพใช่ไหมครับเลือกไฟล์ภาพนะเลือกไฟล์ภาพนะครับพอเลือกเสร็จปั๊บไฟล์ภาพก็จะมาโชว์ตรงนี้นะแต่ตอนนี้นะครับตัวอินพุตของเราเลือกไฟล์อะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับเลือกไฟล์ซิปยังได้เลยเลือกไฟล์ซิปยังได้เลยเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมาเพิ่มโค้ดเข้าไปอีกน <It> ิดหนึ่งครับให้อินพุตของเรานะครับเลือกได้เฉพาะไฟล์ภาพเท่านั้น <polarization ına> นะครับเลือกได้เฉพาะไฟล์ภาพเท่านั้นนะครับโคดอีกหนึ่งแอน t ิบิวครับกลับไปที่โคดครับต่อจาก require นะยังอยู่บรรทัด input t ไ p e f ไฟล์นะครับเ้าวักพิม accept นี่ครับ accept enter แล้วก็พิมพ์ image slash star นะครับ image slash star นะครับความหมายของตัวนี้ครับก็คือที่เป็นไฟล์รูปภาพครับสามารถเลือกได้หมดเลยนะสามารถเลือกได้หมดเลยนะ accept เท่ากับ double quote อิมเมจนะครับเป็นคำเต็มนะสแลสตารหรือว่าดอกจันอ่านะครับอ่ะสูมให้ดูนะครับอันนี้เป็นการดักหน้าบ้านแบบง่ายๆนะครับแต่ตอนที่เราเขียนโค้ดนะทำระบบใช้งานก็ต้องมีดักด้วยนะครับหลังบ้านด้วยครับว่าอ่าถ้ามีการอัปโหลดไฟล์ที่เราไม่อนุญาตเข้าไปมันต้องมีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะครับมันต้องมีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นอัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้องนามสกุลภาพไม่ถูกต้องอ่าเป็นต้นนะครับผมอ่ะ โอเคครับเพิ่มโค้ด Accept เข้าไปแล้วมาเทสกันครับ Refresh ครับแล้วก็ชุดไฟล์ทีนึ่งเห็นไหมครับอะไรที่มันไม่ใช่ไฟล์พวกเป็นนามสกุลภาพนะมันก็จะเป็นแบบจางๆไปนะคลิกไม่ได้นะับคลิกไม่ได้นะนะครับมันเป็นมันถูก Disable ไปนะมันถูก Disable ไปนะครับอะไรที่เป็นไฟล์ภาพก็ยังคลิกเลือกได้ตามปกติเห็นไหมครับะนะครับผมต่อไปครับ ฟอร์มไหนก็ตามที่มีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับอันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะไม่งั้นคุณหาบั๊กทั้งวันนะครับฟอร์มไหนก็ตามที่มีการอัปโหลดไฟล์นะครับฟอร์มไหนก็ตามที่มีการดาวน์โหลดไฟล์จะต้องมีแอตร r i b u ต์นี้ที่แท็กฟอร์มเปิดด้วยครับคําว่าแท็กฟอร์มเปิดของผมอยู่นี่ครับอ่าอยู่นี่ครับนี่คือแท็กฟอร์มเปิดนี่คือ tag form tag form United, แท็กฟอร์มเปิดแท็กฟอร์มปิดอยู่ไหนเราก็คลิกแท็กฟอร์มเปิดแล้วมันก็จะไฮไลท์ให้เราเองครับว่าแท็กฟอร์มปิดอยู่นี่เห็นไหมคร์ อ่านะครับโอเคครับเราจะมาทำฟอร์มให้ถูกต้องกันครับอ่าฟอร์มเราครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นนะยังไม่ต้องแอคชั่นไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวพอตอนพาทำระบบเพิ่มลบแก้ไขให้แอคชั่นแน่นอนนะครับต่อไปเมทอดที่เราจะใช้นะครับเมทอดเมทอดนี่แหละครับผมเราใช้เมทอดโพส์นะครับเมทอดโพส์นะครับเพื่อส่งไปแบบซ่อนนะไม่เห็นนะนะแล้วก็ใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวทำ กับผมไปเรื่อยๆคุณก็จะเข้าใจครับมีเมธอดโพส t m เมธอดเกตที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับต่อไปครับอ,อ,อีกแอตทริบิวหนึ่งชื่อว่า nctype นะผมอ่านว่า nctype นะครับขึ้นแบบนี้ปับ๊บุด enter เลยแล้วก็พิมพ์ multi p a r t นี่ครับขึ้นให้เลือกเลยนะ enter เลือกได้เลยนี่ครับสรุปเป็นแบบนี้นะครับ อ่นะครับ nc type multi p a t slash form kit data นี่นะครับนะถ้าใครไม่ยังยังไม่ขึ้นแบบนี้คุณก็ต้องไปติดตั้งนะครับ i x t e n s เ o n เกี่ยวกับ html5 นะ html5 นะแล้วก็อย่าลืมติดตั้ง bootstrap เนี่ยทั้ง bootstrap 4แล้วก็ bootstrap 5นะเพราะว่า adminlte ตัวนี้ครับมันใช้ bootstrap 4นะนะเพราะฉะนั้นก็ติดตั้งไว้หลายเวอร์ชั่นได้นะครับ โอเคถูกต้องแล้วนะ nc type multi path slash form key data นะครับโอเคเซฟไปครับซึ่ง่าโค้ดที่พิมพ์เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะทั้ง action ทั้ง method นลทั้ง nc type เนี่ยมันไม่ได้มีผลในการแสดงข้อมูลนะอะนะมันเป็นส่วนประกอบที่เราจะทำเกี่ยวกับฟอร์มเพิ่มข้อมูลในอนาคตนะครับโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับเมื่อกี้เราได้ form ชูสไฟล์แบบคลาสสิกคลาสสิกตามแบบฉบับที่ HTML มีให้แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับอัปโหลดไฟล์นะถ้าคุณไม่มี Class Form Control ตัวนี้นะลองดูนะครับผมจะลบ Class Form Control ออกนะครับใน i n p u t type ไฟล์ Fi. ลบปั๊บเซฟมารีเฟ h ดูผลลัพธ์กันนะครับอ่ะนี่คือที่มี Class Form Control นะคลาสของตัว Bootstrap ถ้าไม่มีล่ะอ่ะเห็นไหมครับผมก็จะแบบโลง่งๆคลาสสิกคลีนๆ นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะครับอ่ะผมเอากลับมาก่อนนะครับอ่ะเอากลับมาก่อนอ่ะนะครับโอเคครับตัวอย่างตัวต่อไปนะครับเป็นรูปแบบของ input type file ที่ admin lt เตรียมไว้ให้เราแล้วนะจะใช้ไม่ใช้เรื่องของคุณนะอ่ะแต่ผมแนะนำแนวทางแล้วกันนะครับตัวที่ผมจะพาใช้คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับ choose file นะครับมี browse มี upload ะฮะนะครับแบบนี้นะตัวนี้นะเห็นไหมครับเลือกไฟล์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราจะต้องเพลวโค้ดตัวอย่างจากไหนนะครับอ่ะผมขอแบ็กกลับไปที่เว็บตั้งต้นนี่ครับพิมพ์เลยครับ adminlte.io นี่นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วปั๊บเจอหน้านี้นะคุณคลิก Li ฟ preview อ่าพอคลิกไลฟ์พรีวิวเสร็จแล้วปับ๊บมันวิ่งมาหน้าดัชบอร์ดใช่ไหมครับนะครับจากนั้นครับให้คุณโฟกัสเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอนะเมนูด้านซ้ายของหน้าจอมันจะอยู่ในเมนูชื่อว่าฟอร์มครับอยู่ในเมนูชื่อว่าฟอร์มนะครับนี่ครับแล้วก็คุณเลือก general element นะครับเลือก general element นะครับคลิกเข้าไป นะครับอยู่ใน general form นะครับหัวข้อนี้เลยนะอยู่ในหัวข้อนี้เลยนะครับอยู่นี่ครับ File input น,นะมี choose file มี browse มี upload นะครับตัวนี้แหละที่เราจะนะครับใช้นะใช้สำหรับเอามาเทียบกันครับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่านะครับผมนะผมเห็นแล้วอะ่ะคุณชอบแบบนี้แน่นอนนะมันมีอะไรให,ให้ให้ดูเยอะกว่านะมันไม่ใช่แบบโล่ๆนะครับอ่ะโอเค พอคุณมาหน้านี้ได้แล้ววิธีที่เราจะเข้าไปเอาโคดนะวิธีที่เราจะเข้าไปเอาโคดนะครับเอาโคต,ตัวอย่างนะคุณคลิกขวาที่ว่างนะครับนะคลิกขวาที่ว่างนะครับจากนั้นเลือก inspect ครับนะเอาใหม่ครับเมื่อกี้คลิกเร็วเกินไปคลิกขวาที่ว่างแล้วก็เลือก inspect นะครับสำหรับใครที่ตั้งเบราว์เซอร์เป็นภาษาไทยก็คือตรวจสอบนั่นเองนะครับตรวจสอบนะโอเคครับคลิกครับ คลิกเสร็จแล้วครับทำไงต่อคุณเห็นลูกศรชี้นะครับชี้ไปเอียงซ้ายแบบนี้ไหมครับตรง Select and e l เ m เ n นนะนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบจุดไขป่ปลานี่ครับคุณคลิกทีนึ่งครับให้เป็นสีฟ้าหรือว่าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คุณก็เอาเมาส์ไปชี้ตรง Input ครับนี่ครับแล้วก็คลิกทีนึ่งนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่คลิกตรงนี้ก่อนให้เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินจากนั้นคุณก็ไป ชี้ตรง Input ให้เป็นสีให้เป็นแบบไฮไลท์แบบนี้แบบคลุมดาแบบนี้นะคุณคลิกไปทีหนึ่งปับ๊บเห็นไหมครับด้านล่างด้านล่างมันก็จะบอกว่าคุณจิ้มโค้ดตรงไหนไว้นะครับแต่จุดประสงค์เราคือจะเอาไปทั้งชุดนะครับตอนนี้มันไฮไลท์ตรงโค้ด p u t Type ท i l e Input t y p ท File ไม่ใช่เราไปแค่นี้แล้มันได้เลยนะไม่ได้นะครับผมเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอีกทีนึง่งคลิกขวาแล้วก็ Inspect นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเนี่ยลูกศรชี้ไปทางซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปชี้ตรง Input c h o o ุ e File เนี่ยนะจงชุดไฟล์เนี่ยนะชี้เสร็จปั๊บคุณคลิกทีหนึ่งอ่านี่ครับด้านล่างมันก็จะไฮไลท์โค้ดให้ครับว่าเราคลิกโค้ดชุดไหนนะครับคลิกโค้ดบรรทัดไหนจากนั้นครับจุดประสงค์เราไม่ได้เอาไปแค่ i n p u t ตไท e ์ไฟลเราเอาไปทั้งชุดครับคุณหาตรงนี้ครับคุณเลื่อนไปอีกบรรทัดด้านบนนะด้านบนนะ มีอะไรบ้าง Deep Class c u s t o m f i l e แล้วก็ Deep Class Input Group อ่า Deep Class Input Group ก็ไม่ใช่ครับมี Label ครับน่า File Input อันนี้ต้องเอาไปด้วยเห็นไหมครับแล้วขึ้นไปด้านบนนี้ครับจบที่ Deep Class Form Group นะครับให้โฟกัสที่ d i e p Class Form Group ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับพอเราเอาเมาส์ไปชี้นะตัวนี้มันเอาใหม่ครับถ้าเรามาไปชีนะครับสังเกตนะครับตรง Input Type File ครับมันจะ ไฮไลท์ให้ทั้งหมดเลยไฮไลท์ให้ทั้งหมดเลยก็สรุปว่าเราไปทั้งหมดนะครับผมเอาไปทั้งหมดตั้งแต่ Di p ค l a สฟอร์มกรุ๊วิธีเอาไปครับคุณคลิกขวาตรงบรรทัด Dip Class อ r ์มกรุ๊นะคลิกขวาตรงบรรทัด Di p ค l a สฟอร์มกรุ๊จากนั้นคุณคลิก Edithtml นะครับ Edithtml นะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่านี่ครับมีโค้ดให้เราไฮไลท์แล้วครับเราก็ไฮไลท์เลยครับ copy ปี้มาครับก๊อปมานะครับจากนั้นครับนะครับจากนั้นนะเราคลิก d i p p Plat f r r m Group ของภาพโปรไฟล์ก่อนนะเราจะไม่ไว้อันเดียวกันนะผมจะให้คุณเปรียบเทียบดูว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าอ่านะครับคลิกเสร็จปั๊บ d i p p l a สฟ f r r m Group ของตัวภาพโปรไฟล์นะเราก็ Enter ลงมาเราก็วางนี่ครับเราก็วางวางเสร็จปั๊บโค้ดไม่สวยไฮไลท์ไฮไลท์เฉพาะจุดนี้คลิกขวา แล้วก็ format document อ่านี่ครับนะครับโค้ดจะสวยงามต้องเป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายมากกว่านะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วนะนะเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มคลาสรโรเข้าไปหน่อยให้มันอยู่คนละบรรทัดนะตรง d i ฟ class form group ที่เรา copy มาเมื่อกี้ให้เพิ่มโร w เข้าไปนะวัคโรนะให้มันอยู่คนละบรรทัดจากนั้นครับน่าจะทันนะจากนั้นครับ save ครับแล้วก็ไป refresh ดูผลลัพธ์งานเราอยู่นี่ รีเฟซปับ๊บอ่าเห็นไหมครับผมเต็มจอเลยครับผมเต็มจอเลยได้ไมาแล้วแต่เต็มจอเลยนะครับเต็มจอเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้นะครับกริดซิสเต็มนิดหนึ่งก็คือพวกดีฟคลาสคอร์นนี่เองครับให้มันตรงกับแพทเทิร์นนะครับให้ตรงกับพวกด้านบนเนี่ยตั้งแต่ยูสเนมไปจนถึงภาพโปรไฟล์ อ่านะครับผมอ่ะินพุตเรามาแล้วนะแต่มันกว้างเต็มจอไปนะครับส่งงานแบบนี้ให้ลูกค้าไม่ได้นะเพี้ยนนะครับลูกค้าไม่ไม่เซ็นรับงานแน่นอนนะครับโอเคแก้ครับอ่ตรง l a เบลตรง Label นะมีค่าเท่าไหร่เราก็ไปดูต้นฉบับครับต้นแบบเนี่ยเลเบลนะครับคอ SM2 นี่ครับไฮไลท์ก๊อปมาเลยแล้วก็มาดู l a เ e l ครับเนี่ยของไฟลอินพุตนี่ครับแล้วก็ ไฮไลท์ light, ตรงคําว่าฟอร์นะคุณลบทิ้งไปเลยนะครับเออโทษทีครับแล้วก็วางทับไปเลยนะไม่ต้องมาบอกว่าเลเบลนี้ฟอร์อะไรนะครับมันอยู่ในบรรทัดอยู่ในฟอร์มกรุ๊ปนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณขยันพิมพ์ก็ได้เหมือนกันครับคุณก็ต้องพิมพ์ทุกอันนะนะครับอ่ะเลเบลครับมี2แล้วนะเลเบลสแล้วนะนะเซฟรีเฟซก่อนอ่านะครับอา้าวยังไม่มายังไม่มาเอาใหม่ครับเอาใหม่ลิฟคลาสฟอร์มกรุ๊ปโรของตัวนี้ โอเคต่อไปครับของ Input เนี่ยก็อยู่ใน deep class call sm4 นะครับ deep class c o r e dm4 นะครับมันจะต้องอยู่ต่อจาก label ปับ๊บแล้วก็ปิดแท็กตรงนี้ครับอ่า deep อ่าเช็คดูครับอ่านะครับ enter หน่อย แล้วก็ดิฟสุดท้ายก็คือดิฟพลัสฟอร์มกรุ๊ปโร่ะนะครับผมโอเคมาลองดูนะครับมาลองดูก่อนครับว่ามันได้ฟอร์แมตตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับผมอ่ะเซฟรีเฟชอ่ะโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับและอีคำว่าไฟอินพุตเนี่ยคุณก็อาจจะเปลี่ยนเป็น เลือกภาพก็ได้นะครับอ่าเลือกภาพเลือกภาพโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะนะครับอ่าเซฟรีเฟชอืมนะครับต่อไปครับคำว่าช s e f i ล e แก้ได้ไหมกับอัปโหลดเบราว์นะครับช s e f i ล e นะครับนี่ไงครับผมนะเปลี่ยนนะครับจากช s e f i ล์เป็นเลือกไฟล์ภาพนะนะครับจากนั้นครับ นะคำว่า browse นะเราแก้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนจากคำอัปโหลดเป็นอัปโหลดนะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษ,า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 ษาก็ได้นะนะครับโอเค refresh นะครับผมคำว่า browse หาที่แก้ไม่ได้นะครับคำว่า b r o w หาที่แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้แบบนี้ไปนะครับก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมโอเคอ่ะ นะครับเมื่อกี้อาจจะไวไปนะครับคุณก็ค่อยๆกดพอ s ส v วิดีโอดูนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมขอตัวแซดกลับอีกทีนึงครับให้กลับไปตอนที่มันเพี้ยนๆอยู่อ่านะครับตอนที่มันเพี้ยนๆอยู่นะเอาใหม่นะรีเฟรชอ่าเต็มจอแล้วนะเต็มจอแล้วนะครับต่อไปเราจะเพิ่มกริดซิสเต็เข้าไปครอบ Input ตัวนี้ไว้นะครับกริดซิสเข้าไปครอบ Input ตัวนี้ไว้นะครับผมอ่ะนะครับเราก็ดูจากต้นฉบับครับตรงเลเบลนะตรงเลเบลนะเลเบลทั้งวันนะครับมีคอ sm 2เราก็คัดลอกมาเลยครับมาวางแทน for นี่ครับในเลเบลของ Input file นี่ครับวางอ่ะนะครับ l ลเ e l 2แล้วนะครับผมคอ sm 2แล้วนะครับ enter ครับ d i p class input group อ่ามันจบตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ที่ว่างเนี่ยเราจะเอา deep class call smc มาใส,ใส่นี่ครับใส่นี่ครับต่อจาก label นะครับต่อจาก label แล้วก็วางอ่านี่ครับวางเสร็จปั๊บนะครับ deep class form อ่า deep class call smc อยู่บน deep class input group เราก็ต้องคลิกดูวยว่า deep class input group เนี่ยมันเปิดปิดบรรทัดไหนเราจะได้ปิด deep ของ class call s m 4ต่อจาก deep class input group นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับนะเรา enter ให้ดูนะครับมันจะได้ดูง่ายๆนี่ครับอืมนะครับหรือคุณกลัวจำไม่ได้ว่าดิฟนี้เป็นของอะไรนะใช้วิธีนี้ได้นะครับต่อจากดิฟนี้นะต่อจากปิดิฟคุณก็ comment ค,มมครับอ่านี่ครับจุดอของ ัวนี้นะถ้ามันเยอะในอนาคตไปเรื่อยๆนะมันจะดูยากนะครับแล้วก็ดิฟนี้นะก็ปิดของตกใจลบๆนะนี่คือคอมเมนต์ในภาษา HTML นะแล้วก็นี่ครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วตัวสุดท้ายดิฟ Class f ร์ m group เราก็อาจไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าขยันก็คอมเมนต์ไปนะครับคือถ้า ใน1ชุดนะครับ1ชุด input มันมีด e p ค่อนข้างเยอะคุณก็ต้องใช้วิธีการคอมเมนต์แบบนี้แหละครับอ่านะครับผมอ่ะได้แล้วนะเซฟรีเฟชอ่านะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อความเปลี่ยนเองนะครับหาเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับมาเทียบกันดูครับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าแบบนี้ครับนะใช้คลาสของ o o t t t r a p นะนะครับ มีช s ดไฟล์แล้วก็โน้ฟายชูเส้นนะครับส่วนด้านล่างครับ h o o s ไฟล์เบราว์ File, Brown, แล้วก็อัปโหลดตรงที่แก้ข้อความได้ก็จะมีไฟล์ Input ตรงชุดไฟล์แล้วก็ตรงอัปโหลดนะครับผมก็ลองพิจารณาดูครับว่าแบบไหนครับจะทําให้ระบบคุณสวยมากกว่าผมว่าคุณเลือกแบบหลังแน่นอนนะนะครับแล้วก็อนาคตนะเวลาทำฟอร์มอินพุนะครับผมก็จะพาใช้แบบด้านล่างแล้วกัน พาใช้แบบด้านล่างแล้วกันแล้วใช้ด้านบนผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดนะครับแล้วแต่คุณเลยแต่ผมจะพาใช้ตัวนี้แล้วกันไหนๆก็เรียกมาใช้แล้วนะเพราะว่ามันสวยงามมากกว่านะครับอ่ะโอเคสําหรับ ep 25นะครับพาออกแบบ ui ของการอ่ะเลือกไฟล์หรือว่าอัปโหลดไฟล์นั่นเองนะครับก็ค่อยๆทำครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นการนำ php เข้ามาใช้งานร่วมกันนะกับ database กับ admin lt ที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็ฝาก ติดตามได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ